สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคัน5คลิปนี้นะครับเสนอตอนยังยินดีในท่าสี่อยู่เพราะไม่รู้จักท่าสี่ครับยังยินดีในท่าสี่อยู่เพราะไม่รู้จักท่าสี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในโลกนี้ปุถุชนเป็นผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่เห็นเหล่าพระอริยะเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะเจ้าไม่ถูกแนะนำในธรรมของพระอริยะเจ้าไม่ได้เห็นเหล่าสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมหมายรู้ดินน้ำไฟลมโดยความเป็นดินน้ำไฟลมครั้นหมายรู้ดินน้ำไฟลมโดยความเป็นดินน้ำไฟลมแล้วย่อมทำความหมายมั่นซึ่งดินน้ำไฟลมย่อมทำความหมายมั่นในดินน้ำไฟลมย่อมทำความหมายมั่นโดยเป็นดินน้ำไฟลมย่อมทำความหมายมั่นว่าดินน้ำไฟลมเป็นของเราดังนี้และย่อมเพลินโดยยิ่งซึ่งดินน้ำไฟลมข้อนั้นเพราะเหตุไรเราย่อมกล่าวว่าเพราะเหตุว่าดินน้ำไฟลมเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นยังไม่ได้กำหนดรู้โดยทั่วถึงแล้วนี่คือตอนยังยินดีในท่าสี่อยู่เพราะไม่รู้จักท่าสี่ครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับคันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคลิปนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ